ได้ประมาณนี้เป็นไม้โอ้ไม้ตัวนี้โคตรใหญ่เปล่าแต่มันตายแล้วไปลุ้มนั่นกันว่ากะล้อก็สิกินว่ะเออหนูไหวนะเป็นหนูไหวนะโอ้พี่น้องมันก็กินอยู่พี่น้องเต้บ่ค่อยกินปานใดเนาะบึ้งเดี๋ยวน่าจะมีพวกนะหนูพุกแล้วก็หนูไวนะพี่น้องสังเกตบึ้งขี้ของมันมักใหญ่ๆขี้ของมันมากง่ายๆพี่น้องมันก็กินอยู่พี่น้องเต้บ่ค่อยกินปานใดเต้เฮาก็สามารถพกยิงได้พี่น้องมันจะมีมันต้นมันจะมี2ตัวนึงอยู่นี่มันบ่ฮู้ว่ามันเอาไปกินอยู่ใส่แล้วมีอนาตอนหนึ่งอยู่นี่เต็มหายไปแล้วมันก็กินนะแต่ไม่ค่อยกินปานใดเต้ตัวนี้ก็ถือว่ามีอนาหนูตัวนี้ครับยอดกันบอกมั่นใจว่าเป็นหนูพุกหรือว่าเป็นหนูไหวพี่น้องเพราะว่าขี้ละวันมันไทยตัวนี้มันบักใหญ่ๆพี่น้องใหญ่กว่าหนูไหวพี่น้องแล้วก็เขาก็สังเกตเบิ่งมันที่มันกินพี่น้องมันจะเป็นตอนเป็นตอนไปนี่จะเป็นหนูไหวหรือว่ากะล้อกินนะพี่น้องแต่ถ้าว่าข้าพเจ้ายิงนะข้าพเจ้าก็จะผูกเปใส่บนนี้ก็อยู่นี่ยิงพี่น้องตัวนี้นี่น่าจะเป็นหนูไวกับหนูนั้นมากินเนาะฝั่งนี้จะเป็นหนูนาพี่น้องหนูนากินพี่น้องเดี๋ยวนี้มืดแล้วสี่เปิดไฟเบิ่งกับประมาณนี้พี่น้องบอกว่าหนูไหวกับสิมาบ่นอนเปรนี่ยิงเนาะไฟใส่เขาจะเอาสียบใส่นี่ใส่น้ำไม้ยิงเนาะระยะก็ประมาณสองเมตรพี่น้องประมาณ2เมตรเนาะยิงจนกลางคืนเนี่ยมันจะบอกไก่ทอเลยกันเวนพี่น้องกันเวนเขาจะยิงประมาณ5-6เมตรถึง10เมตรเลยถ้าว่าเป็นหนูไหวเนี่ยก็ยิงประมาณ2เมตร1เมตรนะพี่น้องน่าจะมีกระรอกมากินนะพี่น้องแต่ครับยังไม่ได้ยิงขี้ตัวนี้นะบักใหญ่ๆคิดว่าน่าจะเป็นหนูพุกหรือว่าหนูไหวฮะตัวใหญ่สุดๆเลยตัวนี้เต็มแบบนี้ก็ถือว่าบ่ค่อยกินนะพี่น้องแต่หากบางทีนี่เขาเห็นมันบ่ค่อยกินแต่มันก็จะมาหลายตัวบางทีมันกินเยอะแต่มันบ่ค่อยมาเขาก็บ่กะบ่ได้พี่น้องประมาณนี้เอาก็สินอนนี่แหละมาบ่มาก็ต้องนอนอยู่นี่ทั้งคืนเลยพี่น้อง
นี่พี่น้องได้ตัวโคตรใหญ่แล้วกันตัวนี้เป็นหนูไวดำพี่น้องมันจะบ่แม่นหนูพุกนะพี่น้องลักษณะมันจะคล้ายคือมันจะเป็นหนูไวแต่เป็นสนิกดำพี่น้องตัวนี้จะใหญ่กว่าหนูไวนะพี่น้องตัวนี้มันจะใหญ่กว่าหนูไวพี่น้องห่างกันยาวคือกันตัวนี้ใหญ่กว่าหนูไวพี่น้องตัวนี้ใหญ่สุดเลยตายข้าพเจ้าน่าจะนอนแล้วนอนแบบสบายๆนี่พี่น้องบางทีนะจะมีแต่ตัวเดียวเพราะว่ามันต้นตินะครับพระเจ้ากองไรเตสานวันพี่น้องมันยังบ่มากินไรเถอะตัวนี้ก็กินแต่ตัวเดียวตัวที่เขาเกะเห็ดตัวที่เขาเห็นนะมันไทยบักใหญ่ๆพี่น้องจะเป็นตัวนี้แหละเป็นหนูไวดำแล้วตัวนี้มันจะบ่แม่นหนูพุกพี่น้องมันจะต่างเนาะลักษณะคล้ายคือหนูไวเลยแต่มันจะสีดำพี่น้องตัวสีดำตัวนี้มันจะใหญ่กว่าตัวสีเหลืองนะนอนแบบนี้ยุงกำประกัดแหละแต่อากาศค่อนข้างหนาวพี่น้องกันไปแต่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมื้อเช้าเฮาสิลงไปทางใต้ฝนแล้วก็เฮาสินะไปย่างหนูไวกินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ตี2แล้วก็ข้าพเจ้าก็จะนอนแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าพี่น้องเอ้ยนอนป่านี่พี่น้องแจ้งแล้วแต่เว้นก็เริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาสิลงไปทางใต้นะพี่น้องนะก็นี่ได้แต่ตัวเดียวพี่น้องได้แต่ตัวเดียวแต่เว้นก็เริ่มออกแล้วอย่าเตะเบิ่งบ่ค่อยเห็นปานใดเขาสิไปอันน่ะลงไปคนเขาสิไปย่างหนูไวกินนะพี่น้องเนาะย่างหนูไวก็ได้ย่างอันน่ะกระรอกก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเจ้ายิงได้กระรอก3ตัวพี่น้องมีเสียดายเนาะมาแต่ตัวเดียวเพราะว่ามันก็ขึ้นกันบางพื้นที่บางพื้นที่บ่มีหนูไวเนาะหนูไวเจ้าบ่กินนะแต่ตัวนี้ครับเจ้าใส่ได้แต่สันวานพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเฮาสิอันน่ะย่างตัวนี้ตัวนี้จะเป็น ลักษณะมันจะคล้ายคือหนูไวเลยพี่น้องเจนะเป็นสีดำนะพี่น้องเนาะมันจะบ่แม่นหนูพุกพี่น้องตัวนี้ใหญ่กว่าหนูไวพี่น้องง่ายกว่าหนูไวน
ตัวนี้ก็สปริงให้มันสุกเลยให้เป็นกระลอกเป็นกระตุ้นฮอกอันนี้เป็นเครื่องในเครื่องในของมันนะพี่น้องข้าพเจ้าเข้าป่านี่มักกินเครื่องในของหนูพี่น้องมันเป็นอาหารที่มันแซ่บให้น้องข้าพเจ้ามักกินตลอดนะข้าป่าก็กินตลอดนี่ตัวนี้มันจะใหญ่กว่ากระลอกพี่น้องเราจะเอากระลอกตัวนี้มาเทียบใส่กันกระลอกตัวใหญ่สำเนกกระลอกเบิ่งเทียบใส่เนี่ยตัวนี้จะใหญ่กว่าหนูไหวมันจะใหญ่กว่ากระลอกตัวน้อยๆพี่น้องสามตัวแป๊บหนึ่งกันมันก็เริ่มสุกแล้วนี่พี่น้องเครื่องในของเราอันนี้เป็นเขาเมื่อวันนี้พี่น้องไปดีกินแล้วมาเผ็ดปิ้งนะนี่มันนะไม่จะสุกแล้วI don't know.
สัตว์โตได้ประมาณนี้